คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารแบบบ้านบ้านมาฝากคุณผู้ชมใครที่เคยรับประทานตำรับนี้ของคุณพ่อคุณแม่เห็นปุ๊บน้ำตาจิไหลนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันคิดถึงวันเก่าๆกับเมนูหลนปูเค็มชะอมสดคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกเลยนะว่าเออรายการทีวีรายการอื่นๆก็อาจจะมีแบบเมนูของแพงๆของต่างชาติทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเอาแต่เมนูเก่าๆโบราณโบราณอยากจะบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้กินสนิทใจนะอยากจะบอกกับลูกๆว่าดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยนะลูกนะกับข้าวพวกนี้กินแล้วโตไวแล้วก็แข็งแรงนะลูกเพราะฉะนั้นชื่นชมกับอาหารไทยกันบ้างก็ดีนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะใจชื้นขึ้นมานิดนึงอ่ะวิธีการทำหลนปูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ได้ปูเค็มตัวน้อยๆมานะคุณผู้ชมเราก็เริ่มต้นเปิดไฟเตาก่อนเอาไฟอ่อนน้ำมันพืชเนี่ยใส่ไปนิดเดียวถ้าจะเป็นผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคะทำไมต้องใส่น้ำมันลงไปในหลนเพราะว่าเนี่ยเราอยากให้ปูเค็มของเราตัวเป็นสีแดงๆเราก็ใส่ปูของเราลงไปจัดการผัดปูเค็มบางคนซื้อมาเสร็จเนี่ยก็ลวกน้ำร้อนทีหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่อย่าลืมว่าปูเค็มเนี่ยเค็มนะผู้หลักผู้ใหญ่รับประทานเสร็จแล้วต้องระมัดระวังทานแต่น้อยแล้วก็เพิ่มผักสดเยอะๆก็จะดีเนี่ยผัดให้มันมีกลิ่นหอมๆก่อนนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% อุ๊ยกลิ่นหอมนะเห็นแล้วคุณผู้ชมสีของปูจะสวยและกลิ่นก็จะหอมๆเร่งไฟนิดนึงพอกะทิของเราเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่หมูสับลงไปใส่หมูเสร็จคุณผู้ชมเราจะต้องรีบๆคนทันทีให้หมูเนี่ยแตกกระจายอย่าให้หมูกลายเป็นก้อนๆเหมือนแกงจืดหมูสับใส่ในตำลึงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมหมูกระจายละวิธีการทำหลนโดยทั่วไปเขาจะไม่เคี่ยวจนกระทั่งกะทิเนี่ยแตกมันแล้วเขาก็จะใช้ไฟอ่อนๆเราก็จะหลีไฟของเราลงนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่ะค่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้หลนเป็นสำรับผักสดเทียบเคียงกับสำรับน้ำพริกแล้วก็ทำปุ๊บเสิร์ฟปั๊บคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหลนจะไม่เสียเวลาเลยคิดอะไรไม่ออกมีกะทิติดอยู่กับบ้านก็หลนอยากจะทานอะไรที่เป็นผักเยอะๆก็หล่นเนี่ยคุณผู้ชมดูสิส่วนผสมเนี่ยหมูเริ่มข้นๆแบบนี้แล้วเห็นไหมกะทิเริ่มข้นๆเราก็จะใส่หอมแดงลงไปแล้วก็พริก3สีเสร็จแล้วก็จัดการคนไปคุณผู้ชมไฟไม่ต้องแรงนะคุณผู้ชมอย่าไฟแรงนะไปเรื่อยๆแบบนี้ค่อยๆเนี่ยหล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆคนตลอดเวลาไฟอ่อนๆ อย่าไฟแรงจนเกินไปเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกจะต้องเปรี้ยวนิดนึงนะคุณผู้ชมมีน้ำปลาใส่ไปหน่อยนึงตัดเค็มด้วยเกลือป่นนิดเดียวมันจะช่วยดึงรสนะคุณผู้ชมหวานเล็กน้อยเพื่อทำให้เวลารับประทานเสร็จแล้วผักสดดูอร่อยยิ่งขึ้นน้ำตาลปี๊บนิดนึงใบมะกรูดใส่หรือไม่ใส่ไม่มีใครว่าอะไรเลยแล้วแต่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้แน่ใจว่าน้ำตาลละลายไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคนไปนี่ถือว่าเป็นหลนที่ถูกตำรับนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใสจ๋องแจ๋วเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ข้นมากจนเกินไปนี่เรามีไข่ไก่ไว้อีกหนึ่งฟองนะถ้าคุณผู้ชมจะชอบบางคนใส่กะทิเยอะแต่ก็เพิ่มไข่แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูหลนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเนี่ยดูสิคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากจะทนไม่ไหวข้าวสวยอยู่ไหนอะคุณผู้ชมนั่งชมรายการอยู่บ่าย 3แบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องหิวข้าวแล้วทันไหมล่ะรีบวิ่งไปตลาดหรือจะยกโทรศัพท์สั่งตลาดเขาก็มีมอเตอร์ไซค์ส่งนะปูเค็มกระเทียมพวาน่าจะมีติดบ้านไว้ชะอมสดพอมีไม่ล่ะไม่มีก็ริมรั้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกชะอมกันไว้ริมรั้วเอาล่ะคุณผู้ชมก่อนจะยกขึ้นอันนี้ไข่ไก่ไม่ใส่เพราะเราคิดว่าพอแล้วเดี๋ยวปุดๆตรงกลางคุณผู้ชมเห็นไหมมาดูเร็วปุดๆตรงกลางใส่ชะอมลงไปเลยคุณผู้ชมพอใส่ชะอมเสร็จคนให้เข้ากัน
หูตายแล้วไม่อยากจะบอกว่ามันน่ากินขนาดไหนอ่ะนี่เคี้ยวเจอพริกหน่อยนะหรือเอาพริกขี้หนูสวนเป็นลูกโดดจนโยนลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตักใส่ถ้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูความน่ารับประทานนะเตรียมข้าวคุณผู้ชมและยิ่งถ้าได้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงสุกใหม่ๆด้วยแล้วก็ยิ่งจะน่ารับประทานใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเอาละละตักหลนปูเค็มกับชะอมสดของเราลงถ้วยนะคุณผู้ชมหอมชื่นใจแค่นี้ก็มีความสุขในแบบบ้านๆของพวกเราแล้วนะคุณผู้ชมกับตำรับหลนปูเค็มชะอมสดครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แซ่บปากนะฮะแต่อีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหลนปูเค็มชะอมสดน่ากินไม่แพ้กันคุณผู้ชมดูภาพเอาเองแล้วกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะไม่อธิบายใดๆว่ามันน่ากินน่ากินขนาดไหนมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ Line @ยิ่งสักฟู้ด